วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวที่เกาะเหล่าเลียงจังหวัดตรังนะครับเราจะดำน้ำดูปะการังใต้ท้องทะเลกันครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับทุกคนมาที่นี่นะครับนอกจากดำน้ำดูปะการังดูปลาเนโมดูปลาการ์ตูนสวยๆเนี่ยเรายังสามารถถ่ายรูปสวยๆด้วยนะเดี๋ยวด้านหลังผมมีเห็นป่ะถ้ำแบบเนี้ยคือสามารถถ่ายรูปแบบเก๋ๆน่ารักๆแบบธรรมชาติได้แหละทุกคนมันเป็นธรรมชาติเหรอที่นี่มันไม่มีใครมานะนอกจากว่าที่เป็นแบบนี้คือที่อยู่ของชาวประมงเข้ามาจอดเรือแวะพักลมอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนั้นไปถ่ายรูปก่อนเลยนะครับที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบังก็พาไปหลายที่นะฮะไปตกหมึกดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เกาะนู่นเกาะนี่คือเยอะจริงๆนะฮะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะก็รอติดตามแล้วกันนะว่าคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนต่อนะฮะผมจะทำคลิปสั้นๆแบบนี้นะฮะเป็นแค่น้ำจิ้มนะทุกคนส่วนคลิปเต็มเนี่ยผมขอเวลาตัดต่อก่อนนะเป็นคลิปล็อกยาวๆเลยครับทุกคนน่าจะมาในอาทิตย์หน้าทุกคนก็รอติดตามแล้วกันนะก็สำหรับใครที่แบบอยากจะลองมาสามารถติดต่อได้ทางเพจของบังนะฮะเนี่ยบางไม่ได้จ่ายผมมาสปอนเซอร์หรือว่ามาโฆษณานะแต่จริงๆผมอยากจะพูดจากใจว่าในฐานะลูกค้าคนนึงนะฮะก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็บางเนี่ยเป็นไกด์ที่ดีมากๆดูแลดีแล้วก็เฮฮาสนุกสนานมากๆก็เลยอยากจะบอกต่อแล้วกันนะ